ันนี้ก็เป็นป่าไผ่นะคะที่เพื่อนบอกมาว่าตรงนี้หน่อใหญ่ค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าฝั่งนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นบ้านคนค่ะถ้าเขาเห็นเดี๋ยวจะไม่ดีนะคะบางคนเขาก็ไม่ให้เก็บนะคะคือไม่กินแต่ว่าไม่ให้เก็บนะคะก็เดี๋ยวเราหาทางเข้ากันค่ะไปค่ะทักทายค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้พบกับเนยอีกแล้ววันนี้นะคะเนยก็เมื่อวานหาหน่อไม้ไปก็คือตอนนี้ก็เต็มตู้เย็นแล้วแต่ว่าคราวนี้มีเพื่อนหลายคนที่เขาทำงานโรงงานนะคะไม่มีเวลาที่จะไปหานะคะเขาขอเข้ามาก็เลยเดี๋ยวมาหาเพิ่มไปเผื่อเพื่อนนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็คงไม่เยอะแต่ว่าตรงเนี้ย เขาบอกว่าหน่อใหญ่มากเลยเนยก็ยังไม่เคยมานะคะไปดูกันค่ะว่ามันจะยังมีอยู่ไหมนะคะฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เนยก็ยังไม่เคยมาเลยปีนี้ยังไม่ได้มาเลยก็จะไปฝั่งทางโน้นนะคะที่ไปบ่อยแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มาเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ายังมีอยู่ไหมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน่อไม้หน่อใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะก็มาถึงป่าไผ่แล้วรอบๆบริเวณก็มีเจ้าที่อยู่นะคะนะคะเป้าหมายของเราเหนื่อยเหมือนกันเดินมาไกลพอสมควรค่ะก็มีเจ้าที่พออยู่ด้วยนะคะก็อยู่มาหาหน่อไม้ค่ะนะคะเป็นไม้ไผ่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะไม่รู้ว่าจะยังมีหลงเหลืออยู่ไหมนะคะไปค่ะอุ้ยเหมือนจะยังมีอ่ะอุ้ยเริ่มมองเห็นแล้วค่ะจะฝอหรือเปล่าหน่อใหญ่เหมือนเริ่มจะฝอแล้วนะคะแบบนี้เขาเรียกฝอหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เอาหน่อเล็กเดี๋ยวค่ะยังได้อยู่อยากได้ขนาดนี้แล้วค่ะดูแบบสั้นๆอ่ะจะได้อ่อนๆง่ายหน่อยเริ่มจะฝอหรือเปล่าน่าจะเริ่มหมดแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเจออีกแล้วค่ะหน่อหนึ่งหน่อนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่เอาเยอะอะพอแค่พอฝากเพื่อนอันนี้จะชันลงไปโน่นนะคะชันลงไปยังหมู่บ้านนะเดี๋ยววันนี้วางตัวนี้ก่อนแม่นอนหนึ่งเล็กไม่เอาอ้วนด้วยเอาค่ะนอนนี้อ้วนชอบหนองอ้วนค่ะใหญ่ค่ะนอนใหญ่นี่เป็นไงล่ะใหญ่เลยใช้ได้ไปค่ะไปดูต่อ
ดีๆนะคะคือเนี่ยชอบแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ยเสียดูสิเสียดายมาไม่ทันไปกันค่ะไปต่อคือแบบชันมากอ่ะจะลงไปก็กลัวลื่นเวลาวันนี้ใส่รองเท้าไม่ดีใส่รองเท้ามาไม่ดีด้วยตื่นได้ไม่ได้เลยเนี่ยมันชันเป็นภูเขาเนาะชันลงไปถ้าลงไปก็จะลื่นอ่ะเยอะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเนยจะไปนั่งต่อถ้าเกิดว่าไม่พอแล้วค่อยมาดูเพิ่มแล้วกันเนาะเหมือนก็เริ่มจะวายแล้วนะเพราะว่าฝนไม่ตกไงนอนเล็กไม่เอาอะอยากไม่กินเล็กไปไม่ได้ปลูกเลือกกินด้วยนะคะนะข้างล่างลงไปก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะคะก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปนั่งปอกก่อนแล้วกันเนาะถ้าไม่พอยังไงค่อยมาเอาเพิ่มเพราะว่าตู้เย็นของเนยก็เต็มแล้วเอาไปวันนี้ก็คงจะเอาไปแล้วก็ต้มแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะไปค่ะไปช่วยเนยปอกกันมาค่ะใครว่างมาช่วยเนยปอกหน่อไม้หน่อยนี่เตรียมถุงมาด้วยทุกครั้งปอกในป่าเพราะว่ามีลมตอนนี้ก็มีลมนะแต่ว่ายุงเยอะจังเลยก็เลยออกมาปอกข้างนอกค่ะได้ลมพัดมาหน่อยเนี่ยหน่อยใหญ่มากแจ่มเลยค่ะอาจจะไม่มาแล้วนะแต่ว่าก็เนาะคือมันออกปีละครั้งอะแล้วแบบว่าเพื่อนเขาก็อยากจะกินเหมือนที่เราอยากกินแหละเนาะก็เลยเดี๋ยวไปหาให้เพราะว่ามาหาแล้วแบบอย่างคราวก่อนๆที่มาคือมันเยอะมากเลยหาแล้วมันสนุกงานเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปหาให้ก็ได้ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถมาก็แค่1,300วอนค่ะนั่งรถเมล์มาแต่ถ้าเวลากลับถ้าได้เยอะอะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนั่งแท็กซี่กลับค่ะแท็กซี่ให้เขามารับที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่เยอะได้แค่เต็มเป้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็นั่งรถเมล์กลับเหมือนเดิมจะได้ประหยัดค่ารถนะคะช่วงนี้ก็มีเวลาค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้ก็ทำงานครึ่งวันค่ะเพราะว่างานก็ไม่เยอะแล้วค่ะงานเมล์ก็น้อยแล้วออเดอร์ก็วันต่อวันก็ไม่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็
็ครึ่งวันก็ได้กลับมาแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรทำก็ส่วนใหญ่ก็หาหน่อไม้เก็บเห็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะก็คือประมาณปลายเดือนกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนสิงหานะคะงานนี้ก็จะน้อยแล้วก็มีเวลาหยุดเยอะก็จะปีนเขาไปโน่นไปนี่คือเป็นช่วงเวลาที่แบบพอที่จะไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงินนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นรายวันค่ะก็คือเจ้านายจ่ายให้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เนก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะคะทุกปีก็มีเห็ดบ้างแต่ว่าจะเป็นเห็ดพึ่งอะค่ะเห็ดขมเห็ดพึ่งตัวนั้นไปส่วนเห็ดอย่างอื่นก็ยังไม่เคยกินนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเห็ดนะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะเก็บกินเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเห็ดพึ่งนี่เห็นแบบเพื่อนเขากินแล้วเขาก็ไม่ตายเนาะเราก็เลยตามเขาอะค่ะก็ไม่ตายนะคะปีนี้ว่าจะไปกินแล้วก็เอามาฟีดไปเยอะๆค่ะเพราะว่าไม่รู้อะรู้สึกว่าตัวเองเดี๋ยวนี้ชอบกินอะไรที่ขมๆสักนิดนึงนะคะเป็นแบบโรคอะไรนะโรคสามวันหรือเปล่าจะยาวไปไหมอะกินนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะคะก็เยอะพอสมควรค่ะก็คงจะสับแล้วก็จะต้มแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะเนื่องจากก็เขาทำงานโรงงานเนาะไม่มีวันหยุดแล้วก็หน่อไม้เนี่ยปีหนึ่งเขาออกแค่ครั้งเดียวเรายังอยากกินเลยเขาก็อยากกินเหมือนกันนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ